สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการนำ PVR นะครับมาใช้กับตัว Unity นะฮะโดยเจ้าตัว PVR เนี่ยเราสามารถที่จะหามาใช้ได้นะครับจากตัวที่ให้ดูในคลิปครั้งที่แล้วก็คือจากเว็บSubstance Share นะฮะโดยตรงนั่นเองนะครับซึ่งหลักเราต้องเป็นสมาชิกก่อนนะฮะก็สมัครได้ฟรีนะครับพอเราเข้ามาตัว Substance Share เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกไปที่ตัว material ได้นะฮะในตัว material เองเนี่ยก็เรียกว่ามีให้เลือกหลายแบบนะครับแล้วก็มี rating ให้ด้วยนะครับข้อดีก็คือที่ใน material ตัวนี้ครับโดนสร้างขึ้นมานะฮะไฟล์จะเป็นนามสกุล SBSAR นะครับเป็นของ Substance เองนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ที่โดนสร้างมาจากตัว Substance Designer นะครับเพราะฉะนั้น texture ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยจะเป็น texture แบบ procedural texture นะครับก็คือเกิดขึ้นมาจากการเขียนโค้ดนะครับเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความละเอียดความอะไรเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มนะครับก็เดี๋ยวจะลองโหลดขึ้นมาสักรูปแบบหนึ่งนะฮะเอาเป็นไฟล์แล้วกันนะครับจริงๆนอกจาก material นี้แล้วยังมีอย่างอื่นอีกนะฮะเนี่ย material ก็แบ่งเป็นหลายๆหมวดนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็มี tutorial ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองดู tutorial หน่อยนะครับในติวทอเรียลพวกนี้นะครับก็จะมีพวกโมเดลต่างๆนะครับที่มีประโยชน์นะฮะเอาไว้ใช้ในติวทอเรียลของตัว Substance เองนะครับทั้งของติวทอเรียลของ Third Party นะครับของคนอื่นๆนะฮะที่เอามาแชร์กันนะครับก็มีของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็ลองเข้ามาดูตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่เราจะได้ตัวทรัพยากรของตัว PVR มาแบบไม่ยากนะครับโอเคเป็นว่าผมโหลดตัวนี้แล้วกันนะฮะ Burning Core เนี่ยนะครับก็มาจาก gametexture.com นะฮะตัวนี้อัปโหลดเมื่อ2ปีที่แล้วอัปเดตเมื่อปีที่ผ่านมานะครับโอเคดาวน์โหลดมาเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับก็โหลดเสร็จแล้วนะฮะเปิดขึ้นมาดูนะครับจะค้นพบว่าตัวไฟล์ที่เราจะใช้งานนะครับมันคือตัวนี้นะฮะ SBSAR ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้มันจะอยู่ในตัว Substance Designer นะฮะอันนี้ไฟล์7 เมกได้นะครับโอเคแล้วก็ extract เฉพาะตัวนี้พอที่ desktop นี่แหละนะครับโอเคก็ไปที่ Unity นะครับSB นี่ตัวนี้นะครับลากมันเข้ามาเอาไว้ไหนดีก็ชื่อว่า Ground นี่นะครับ Ground Burning Coal ตัวนี้นะฮะปึ๊บซึ่งเมื่อเราคลิกตรงนี้ครับเมื่อเข้าไปดูที่ Inspector เนี่ยจะสังเกตว่ามันจะเป็นแบบ Standard Shader นะครับก็คือเป็นตัว PVR นั่นเองนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวAlbedo Metric นะครับ texture ของ Albedo texture metric มาพร้อมเลยนะครับนะแล้วก็ตัวนี้จะพิเศษหน่อยจะมีตัว emissive ตามมาด้วยนะครับนี่นะครับมีเพิ่มเติมมาด้วยตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราสังเกตเข้าไปนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีออปชันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตรงนี้เหมือนจะอธิบายไปแล้วนะฮะถ้าเป็นของ emission เนี่ย global illumination นี่เราก็เลือกได้ว่าจะเป็น real time หรือเป็น bake นะครับเวลาที่มันเอาค่าแสงของมันนะครับกระจายตัวออกไปนะฮะที่เคยพูดกันไปจะเป็น real time นะครับแต่ถ้าเล่นกับ mobile ควรจะ bake ไว้ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวตรงนี้พูดอีกทีเรื่อง optimization นะครับโอเคนะฮะนี่ก็จะมี option ของ forward rendering นะครับว่าเราจะให้ตัว PVR นี้มันสามารถ reflect ได้ไหมนะฮะ
ก็คืออย่างในตัวมือถือเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้า default มันจะเป็น forward rendering นะครับเพราะฉะนั้นถ้าติ๊ก2ตัวนี้ฮะก็สามารถที่จะมี reflection ในตัว forward ได้นะครับตัวที่สำคัญจริงๆนะครับนี่ตัวนี้มีอะไรให้เล่นน้อยฮะให้เล่นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะให้ดูด้วยตัวนี้จะชื่อว่าตัวนี้นะครับช็อคล็อกเนี่ยนะฮะชอล็อกซึ่งไอตัวชอล็อกเนี่ยดูพิเศษอันนี้มาอันหนึ่งแล้วกันชอล็อกนี่น่าจะเป็นตัวนี้มีแบบอนิเมตด้วยกราวมะจำไม่ได้แล้วเอามาจากอันไหนนะครับแต่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเปรียบเทียบกันแล้วกันเอามาทั้ง2อันวิธีการใช้งานนะครับสมมุติเราเอาเจ้า ground burning ก่อนแล้วกันนะฮะเราก็เอา ground burning ตัวนี้นะครับลากใส่นะครับเป็น material ปกติได้เลยลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้มาละในลักษณะนี้นะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นในลักษณะของตัว PBR ใช่ไหมครับแล้วก็มี emission เนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มนี่นะครับเพิ่มไฟแรงได้ในลักษณะนี้นะฮะแล้วก็เนื่องจากมันมีไฮแมปนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มค่าความสูงมันนะฮะอาจจะมองเห็นไม่ชัดนักเนี่ยครับมันจะมีหลอกตานิดนึงนะครับตัวนี้มันเอาไว้ทำแบบตัว relief map parallax map นะฮะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันกำลังหนุนขึ้นมานะครับถ้าเราเพิ่มค่าไฮแมปตรงนี้ขึ้นมานะฮะตัวลาวานี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดูแล้วไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีอะไรให้เล่นเท่าไหร่เลยนะฮะอันนี้ตัวนี้มีดีแค่ตัวเท็กเจอร์นะครับแล้วก็ตัวไทลิ่งตรงนี้ก็ปรับได้เหมือนเท็กเจอร์ปกตินะฮะนะครับนะฮะซึ่งปกติเท็กเจอร์ที่ได้มาไอตัว PBR ที่ได้มาจากตัว Substantia เนี่ยมันก็จะต่อกันอยู่แล้วนะครับในลักษณะนี้นะฮะโอเคนะครับตัวนี้ตัว Albedo มันก็ไม่มีสีอะไรเท่าไหร่นะฮะสีดำหมดเลยนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเล่นอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่ชื่อว่าชอล็อกนะครับได้มาจากตัว Substance Share กันนะครับเนี่ยครับหน้าตามันประมาณนี้เราก็ลากใส่ลงไปนะฮะโอเคนี่คือหน้าตามันนะครับข้อดีของไอ้ตัวชอล็อกตัวนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มีค่าสมูทเนสอยู่นะฮะอันนี้เราลดค่าสมูทเนสได้นะครับมันจะไม่ให้สะท้อนนะครับเนี่ยถ้าสมูทเนสมันสมูทมากๆมันก็สะท้อนนะฮะลักษณะนี้เอาสักประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มีอิมิชชั่นแต่ว่าเราไม่มีแมปอิมิชชั่นของตัวนี้แล้วก็นี้ถ่ายไประดับหนึ่งแล้วนะครับจุดที่สำคัญนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับนี่บริเวณนี้หมดเลยเนี่ยตรง Procedural Property ครับซึ่งถ้าเทียบกับไอตัว Ground ตัวนี้แล้วเนี่ย Ground ตัวนี้มันไม่มี Procedural Property เลยครับ You've got me. เครื่องนิ่งแป๊บนึงนะครับเนี่ย Procedural Property มันมีอยู่แค่เนี้ยครับประโยชน์ของมันมันจะมีเพียงแค่กด random seed เนี่ย random mine เนี่ยไม่เปลี่ยนด้วยตัวนี้แทบไม่มี procedural อะไรเลยนะครับในขณะที่ตัวนี้นะครับมี procedural property ให้เล่นเยอะเลยนะสมมุติเรากด random mine นะฮะ
๋อตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนนี้ก็ได้เนี่ยครับเพราะว่าไอ้ตัวไลน์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เจนขึ้นมาจากโค้ดนะฮะมันพอเราเปลี่ยนแปลงค่าการแรนดอมอะไรต่างๆไปเนี่ยรอสักแป๊บหนึ่งมันก็จะเจนขึ้นมาใหม่นะครับในลักษณะนี้เพราะว่าตัว substance นะครับตัว PBR ได้มาจาก substance เนี่ยมันจะเป็น procedural texture นะครับมาจากโค้ดนั่นเองก็เลยแก้ไขอะไรได้พอสมควรนะครับ log erosion นะฮะให้มันมีการกรัดก่อนเยอะขึ้นนะครับเนี่ยเราก็ลองปรับดูแล้วก็ลองมาดูเปรียบเทียบกันดูครับว่ามีอะไรแตกต่างไปบ้างนะครับและเหมาะสมกับที่เราอยากจะใช้ไหมนะครับลักษณะนี้มันก็จะมีให้เล่นเยอะหน่อยนะครับตรงนี้นะฮะก็มีให้เล่นพอสมควรเลยนะครับก็สามารถลองเล่นแล้วก็ลองดูได้นะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นหินนะครับก้อนเล็กๆก้อนใหญ่ปะ Pepper Large นะครับจำนวนอะเมาส์เราดูแล้วเราก็ปรับได้นะฮะมีใส่มงใส่มอสลงไปอันนี้เหมือนมันจะช้าๆไงไม่รู้ปกติตรงนี้พอเปลี่ยนปั๊บมันจะอัปเดตเลยนะฮะอันนี้เหมือนมันจะอืดๆไงไม่รู้นะครับก็อ๋อเนี่ยอัปเดตละนะครับถ้าเราเอามอสตรงนี้ติ๊กออกเดี๋ยวก็จะมีมอสขึ้นมารอแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไปเซตไซส์เยอะไปหรือเปล่าอ๋อนี่เดี๋ยวขอลดหน่อยนะฮะอันนี้มันจะดูละเอียดละเอียดนะเพราะว่าตัวแมปเราเซตไว้ที่2048นะฮะอันนี้ขอลดลงมาเหลือแค่256แล้วกันนะครับมันจะได้เจนเร็วขึ้นหน่อยนะฮะโอเคเพราะค่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ตัวกราวตัวนี้มาครั้งแรกครับเราก็ปรับเล่นได้เลยนะฮะแล้วก็ค่าปกติไอตัวความละเอียดเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าไหร่มันปรับแล้วมันก็จะเห็นผลเลยนะครับอันนี้ผมปรับเสร็จปรับก็พอเราปรับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับคือโดยปกติเนี่ยเราได้ค่าตรงนี้มาเนี่ยมันจะเป็นค่าไม่เยอะแล้วเราก็จะลองเล่นกับค่า Procedural ตรงนี้นะครับปรับได้เลยเต็มที่แล้ว Texture เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้นะครับมีเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ให้โดยอัตโนมัตินะครับในลักษณะนี้พอเราโอเคกับการปรับค่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยสีน้ํายังเปลี่ยนได้เลยอันนี้อัปเดตไม่ทันนะครับเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนละนะฮะกดให้มันเจนออกมาได้นะครับซึ่งการเจน Procedural Texture เนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดตามนี้นะครับถ้าเรากดดู Nothing นะครับApply ไปนะฮะมันก็จะทำการเจนตลอดนะครับมีอะไรก็ค่อยๆเจนไปนะครับลักษณะนี้แต่เนี่ยดูแล้วก็ดู nothing and cache เนี่ยเป็นลักษณะที่มันเจนมาครั้งหนึ่งมันก็จะมีการ cache ของมันเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ build on level load นะครับโหลดเมื่อไหร่ก็เจนใหม่ครั้งหนึ่งลักษณะนี้นะครับแล้วก็ build on level load นะครับเหมือนกันก็คือโหลดเกมขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะ build เก็บไว้แล้วก็มีการ cache ไว้ด้วยโหลดครั้งต่อไปก็ไม่จำเป็นต้องเอามานะครับเพราะฉะนั้นตรงบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าอย่างไอ้ดู nothing อ่ะดู nothing and cache เนี่ยคือเราต้องสั่งให้มันเจนขึ้นมาเองนะครับอยากให้มันเจนตอนไหนนะฮะตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นลักษณะแบบ procedural จริงๆก็คือเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งอาจจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับเราสั่งจากโค้ดได้นะฮะตรงนี้นะครับสั่งจากโค้ดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่าง2ตัวนี้มี break and keep substance นะครับ break and discard substance เนี่ยก็คือถ้า break and keep substance เนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าเรา break ขึ้นมานะครับแล้วก็ไอตัว substance เดิมของเราเนี่ยค่า default เดิมของเราเราก็จะเก็บเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อเรากด apply ไปนะฮะปุ๊บเนี่ยครับเราจะได้ texture ตรงนี้มาใหม่นะฮะซึ่งความละเอียดของ texture ตรงนี้เนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้อันนี้นะครับมันจะเหลือแค่256ละจากที่ตอนแรกเป็น2048นะครับเพราะว่าเราไปเบรกมันมาลดมันมานะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะมี texture จริงๆนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับไปใช้กับโมบายได้เลยทันทีนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เจนขึ้นมาใหม่นะครับนะก็จะลดการประมวลผลของโมบายลงไปได้นะครับในลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเท็กเจอร์มันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าเราเซตเป็นแค่256นะครับถ้าไอตัวที่โหลดมันจะซัมซับซับแซนแชร์เนี่ยถ้าอยากให้มันละเอียดก็อาจจะต้องเซตเพิ่มหน่อยแต่มันก็จะเปลืองเมมโมรีนะฮะเว
ลาที่เอาไปใช้นะครับแล้วก็พอเราเซตตรงนี้มานี่เราอาจจะโอเคเราชอบนะครับแต่ว่าบางทีเราก็อยากจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาของเราเองนะฮะที่อยากจะมีไอตัวเนี้ยขึ้นมาหลายๆอันนะครับเพื่อที่จะได้เซตค่าให้มันแตกต่างกันแล้วเอาไปใช้เราก็สามารถทำได้โดยการกดบวกตรงนี้นะครับพอกดบวกตรงนี้มาเนี่ยเราจะได้ตัว composition ตัวใหม่มาแล้วนะครับซึ่งมันจะเป็นค่า default ที่โหลดมาจากตอนที่เป็นอยู่อินเทอร์เน็ตเลยนะครับนี่ฮะโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้อันนี้ก็คือค่า default ที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ตเลยนะครับนี่จะสังเกตว่าแตกต่างจากค่าที่เราปรับไปนะค่าที่ปรับไปนี่มีออนน้ำขึ้นมาสูงขึ้นไปหน่อยนะครับลักษณะนี้นะครับก็เบรกได้เหมือนกันนะครับเพื่อจะเอาไปใช้นะฮะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าข้อดีของการที่เราโหลดตัวนี้มาเนี่ยไอตัว SBSAR นะครับมันจะทำให้เรามีฟีเจอร์ของตัว Postural Texture นะครับให้เราไปนั่งปรับแล้วก็ได้เท็กเจอร์ตามที่เราต้องการนะฮะจะเอาไปแปะเป็นพื้นเทเลนนะฮะเป็นพื้นเอาไปเป็นตรงบนกำแพงหรืออะไรก็ได้นะครับก็สามารถเอาไปแปะได้เลยนะครับก็จะได้พื้นออกมาลักษณะนี้ถ้ำประมาณลักษณะนี้นะฮะก็สะดวกเลยนะครับแล้วก็พวกไลติ้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สอดคล้องพอดีนะครับถ้าเราเปลี่ยนไลติ้งตรงนี้นะครับเป็นแบบอื่นๆนะฮะมันก็ทยอยเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรไปไปในหลักการของตัว PBR ครับนะฮะการที่จะได้แสงภายนอกเข้ามาก็จะดูสมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่าต่างๆของไอ้ตัว PBR เนี่ยที่ติดกันมาไอ้ตัวเนี้ยก็เล่นได้เยอะนะครับอย่างไอ้ตัว High Map เนี่ยนี่เป็นไงฮะอันนี้คือหลอกตาหมดเลยนะมันไม่ได้สูงอะไรขึ้นจริงๆนะฮะเป็นหลักการของตัว Parallax Map นะครับอะไรที่เท็กเจอร์ตรงไหนที่เรามองไปจากคาเมร่าเนี่ยแล้วมันบังนะฮะมันบังดูตามค่า High Map ที่เราไปดึงแล้วมันจะบังมันจะไม่ดึงเท็กเจอร์นั้นออกมาโชว์ครับมันจะดึงเฉพาะไอ้ตัวที่ไม่โดนบังออกมาโชว์นะครับมันเลยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้นี่มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะจริงๆมันไม่ได้สูงขึ้นอะไรหรอกนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยออกคัชชั่นนะฮะไอ้ดำก็ปรับอย่างนี้ได้เลยนะฮะเราก็จะได้พื้นมาแบบสวยๆลวดลายต่างๆสามารถเอาไปใช้ได้นะครับโดยที่สะดวกนะครับไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาสร้างเท็กเจอร์ระบายวาดเท็กเจอร์อะไรขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพลังนะครับของตัว Substance นะฮะที่มีให้ใช้ใน Substance Share นะครับแล้วเราก็ได้ PBR มานะครับปรับค่าความ Smoothness ปรับอะไรได้เต็มที่นะครับเหมือนเป็น PBR เลยนะครับค่าต่างๆการสะท้อนอะไรต่างๆนี่เนื่องจากเป็นแบบ Nature นะฮะเราก็ได้มาตรงนี้หมดเลยนะครับถ้าไม่อยากให้ตรงนี้มันเป็นแบบธรรมชาติ Nature ใช่ไหมครับอยากให้มันสะท้อนเป็นแบบ Metallic อะไรก็มันมีให้ปรับตรงนี้ได้หมดเลยครับก็ลองไปเล่นเพิ่มเติมดูนะฮะตรงนี้ไม่มีฮะในของพอซื้อเล่าตัวนี้อันนี้ปรับแค่ปรับได้แค่สิ่งองค์ประกอบของภาพนะครับงั้นตัวนี้ก็จะปรับได้แค่นี้นะครับปรับได้แค่บริเวณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นพอเรามาทำถึงดูวิดีโอถึงตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้แล้วถ้ามันไม่มีภาพที่เราต้องการใน Substance Share เราจะทำยังไงดีนะครับเพื่อที่จะเจนในตัว PBR ออกมาเองนะครับเราต้องไปใช้ Substance Painter ไหมใช้ตัวไหนดีนะครับที่สามารถที่จะโยนแค่ภาพง่ายๆเข้าไปแล้วก็ได้ภาพเป็น PBR ออกมาเลยเพื่อเอาไปใช้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันในคลิปหน้านะครับ